นอข่าวโดยสำนักข่าว INN3นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรนะคะย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ในตอนนี้ชมทุกคนทำงานดีปัดตอบพรรคเศรษฐกิจใหม่เตรียมย้ายขั้วร่วมรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับครม.ว่าไม่มีกระแสเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนคิดกันไปเองโดยยืนยันว่าไม่มีการปรับครม.พร้อมระบุว่ายังไม่ทราบกรณีที่พรรครัฐบาลจะมีเสียงส.ส.เพิ่มขึ้นซึ่งก็แล้วแต่สภาส่วนหากฝ่ายค้านจะเป็นเสียงสนับสนุนให้กับฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นั้นตนเองก็ไม่ทราบและย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ในช่วงเร็วๆนี้พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธไม่ทราบกรณีพรรคเศรษฐกิจใหม่เตรียมย้ายขั้วเข้าร่วมกับรัฐบาลโดยขอให้ไปถามพรรคเศรษฐกิจใหม่เองเพราะยังไม่มีการประสานใดๆมาและส่วน6เสียงส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่โหวตไม่ตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา44จะเป็นแนวโน้มให้พรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนหลังจากการแถลงนโยบาย6เดือนของรัฐบาลจะมีการปรับครม.หรือไม่ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่ถึง6เดือนจึงขออย่าถามในเรื่องอนาคตและครม.ชุดปัจจุบันก็ทำงานดีอยู่แล้วซึ่งต่างคนก็ต่างทำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบดีอยู่แล้วค่ะงานของชวนนะคะฝากปปช.จัดการกับปัญหาทุจริตผู้รับเหมาก่อสร้างประมูลงานจากรัฐค่ะแต่ว่าทิ้งงานแนะเพิ่มหลักความไม่เกรงใจในธรรมาภิบาลไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวปาฐกถาหัวข้อมหันตภัยคอร์รัปชันยุค 4.0 ในพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ถนนแจ้งวัฒนะโดยมองว่าความเกรงใจเป็นสิ่งงดงามแต่ปัญหาเกิดเพราะความเกรงใจมาใช้ในสิ่งที่ผิดจึงขอเพิ่มหลักธรรมาภิบาลเป็น7ข้อคือ1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักการมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบ6หลักความคุ้มค่าและข้อที่7หลักความไม่เกรงใจนอกจากนี้นายชวนเองยังฝากให้กรรมการปปช.จัดการกับปัญหาทุจริตของผู้รับเหมาก่อสร้างที่มาประมูลงานจากรัฐแต่กลับดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือที่เรียกว่าการทิ้งงานสร้างความเสียหายให้รัฐเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังพบมีหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีการประมูลก่อสร้างแต่สร้างไม่เสร็จปล่อยเป็นตึกร้างเนื่องจากบริษัทรับเหมาประมูลต่ำกว่าราคากลางสุดท้ายไม่สามารถทำได้จนตนต้องไปร้องขอรัฐบาลจัดสรรงบพิเศษเพื่อช่วยแก้ปัญหาพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ค่ะงานของตำรวจยะลานะคะออกหมายจับค่ะแก๊งยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ลำพญาเพิ่มอีก6รายค่ะจากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนพร้อมอาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ป้อมจุดตรวจที่หมู่ที่3ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บ5รายเหตุเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพลตำรวจตรีปราบพานมีมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสามารถขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมได้อีก6รายรวมของเดิมเป็น10รายที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนและยังคงมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในการออกหมายจับเพิ่มเติมเนื่องจากเชื่อว่าในการปฏิบัติการดังกล่าวนะคะในเรื่องของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็มีกลุ่มคนร้ายที่ปฏิบัติมากกว่า10คนรวมทั้งกลุ่มคนร้ายที่ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุในครั้งนี้อีกจำนวนหนึ่งสำหรับการสืบสวนมีเป้าหมายไปยังกลุ่มคนร้ายเดิมๆค่ะรวมทั้งการปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่บนเขาที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาก็เป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ขึ้นไปกบดานซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันและตนเองเชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้ก็เหลือจำนวนคนไม่มากแล้วส่วนหลักฐานที่ตรวจพบบนเขาที่อำเภอกรงปีนังมีจำนวนมากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะระเบิดไปบอมจำนวน2ลูกที่ตรวจพบซึ่งเชื่อว่าเป็นระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุช่วงที่ผ่านมาค่ะ
จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN